วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงไวรัสโควิดระบาดอย่างเงี้ยคงมีชีวิตกันยุ่งยากนิดนึงเนาะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วกันขอให้ทุกท่านปลอดภัยอยู่นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งทำโปรแกรม Scratch นะคะมาเรียนรู้โปรแกรม Scratch เป็นเว็บไซต์หนึ่งเขาทำเกมที่เป็นการแยกขยะโดยให้เด็กๆแยกขยะลงถูกให้ถูกถังขยะนะเวลาที่เด็กจับขยะชิ้นนั้นขึ้นมาก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมีเสียงด้วยเออดีเนาะเห็นแล้วมันน่าลองเอามาปรับใช้ดูมันทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์คำนั้นแล้วก็เรียนรู้การแยกขยะให้ถูกต้องได้ด้วยวันนี้เอามาร่วมแชร์นะคะมาลองดูว่าดิฉันทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้คุณมาที่เปิดโปรแกรมสกัดขึ้นมานะคะไปเลือกฉากกันก่อน choose a backdrop ค่ะดิฉันจะพาเด็กๆไปเก็บขยะในห้องนะคะมาที่ backdrop ตัดออกเราใช้แค่ bedroom 1พอตัวไม่ใช้นะคะเขียนโค้ดให้ backdrop เราหน่อยถ้าเกิดว่าคลิกปุ๊บ switch backdrop เมื่อมีการคลิกปุ๊บLook switch backdrop to bedroom 1นะคะต่อไปสไปรท์ค่ะเอาออกตัวนี้เราไม่ใช้เราจะใช้สไปรท์ของเราดิฉันอัปโหลดเลยค่ะเพราะว่าทำไว้แล้วเตรียมสไปรท์ไว้แล้วเป็นถังขยะ blue bin เปิดขึ้นมาเขียนโค้ดให้ blue bin ก่อนเมื่อคลิกปุ๊บให้ showแล้วก็ให้ตั้งค่าขนาดประมาณ 25% ใหญ่ด้วยไหมอุ้ยใหญ่20ก้อนประมาณ 20% แล้วก็ให้อยู่ตรงนี้นะคะตั้งขยะก็ตำแหน่งลบ197ลบ129 motion go to ลบ197ลบ129เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นการ drag นะกลัวมันมา drag ผิดก็เลยต้องใส่คำสั่งนี้จะยังไงก็ตามตำแหน่ง XY ต้องอยู่ที่เดิมนะต่อไปค่ะมาที่ green bin green bin ก็ไปคัดลอกไป duplicate ตัวนี้มาเลยค่ะวางนี่มาแล้วทีนี้เรามาตั้งค่าก่อนปึ๊บมันจะซ้อนทับกันแล้วก็ขยับมาตำแหน่งลบ140เปลี่ยนตำแหน่ง x ค่ะลบ140 y ไม่ต้องไปเปลี่ยนให้ความสูงมันเท่ากันเขียนแล้วก็ครอบลงไปต่อไปสีแดงไปคัดลอกโค้ดมาเลยปากมาวางมาไหมมาหรือเปล่าไหนไหนมันมาทำไมปึ๊บให้ถังขยะมันกระดุกกระดิกนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยปึ๊บลากออกมาสีแดงเปลี่ยนตำแหน่ง x ค่ะลบ85 y เท่านี้ปึ๊บครอบลงไปอีกตัวค่ะอันสุดท้าย yellow bin ไปคัดลอกปึ๊บเปลี่ยนตำแหน่ง xy หน่อยลากมา x เป็นลบ27ค่ะเรียบร้อยจับมันเข้าไปที่ย้อนกลับไปที่ตำแหน่งตัวแรกอันนี้ไม่ใช่ลบออกดูสับสนได้แล้วค่ะต่อไปสไปรท์ของเราเอาขยะมาค่ะเตรียมขยะไว้แล้วไม่นั่งวาดเองนะวาดเองไม่เป็นหรือใครมีความสามารถในการวาดเองลองดูนะคะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแต่เราจะไม่เอาขยะตัวเดียวนะเราจะเพิ่มขยะ choose a costume เลือก a bottle อัปโหลดอะไรอีกพลาสติก1ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลขยะพลาสติกทั่วไปและอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่าง4อันพอเนาะขยะเขียวปึ๊บบานาน่ามาละอ่ะเขียนโค้ดให้ขยะเราหน่อยเมื่อคลิกปึ๊บอย่าเพิ่งแสดงนะ
ให้ก่อนแล้วก็ให้มันเกิดการรอแต่รอแบบสุ่มโอเปอเรเตอร์พลิกแรนดอมวันประมาณ 0.5 ถึง 1 วินาทีให้มัน create clone ให้มันสร้างตัวของมันเองขึ้นมาหลังจากนั้นให้มันโชว์ให้มันเซตไซส์เป็นสัก 25% แล้วก็โชว์การทำงานนี้ต้องมีคำสั่ง forever ควบคุมอยู่นะมันโชว์แต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวเนาะดังนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งให้มันแสดงสวิตช์คอสตูมคอสตูมเรามี5ตัวพิกอะแรนดอมให้มันสุ่มตั้งแต่1ถึง5นะคะสุ่มแต่1ถึง5มันจะมีซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมแต่มันอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะเดี๋ยวเราไปต้องไปแก้ก่อนแต่เดี๋ยวมาดูตัวละครเรานิดนึงตัวนี้มันใหญ่ไปนี่ก็ต้องย่อเราตั้งค่าก็จริงแต่ว่างานแต่ละชิ้นมันก็ไม่ใช่ว่าเสมอกันใหญ่ขึ้นนิดนึงมันเอียงมาเอาละเปิดมันได้ไปใหญ่ขึ้นมันหน่อยมันมองชัดเจนแบตเตอรี่อลังการงานสร้างมากลดออกอีกนิดนึงอ่ะได้ละพิกอะแรนดอมสวิตช์แรนดอมมีตำแหน่งเดิมใช่ไหมต้องไปปรับอ่ะมาเขียนต่อต้องมาเลือกชุดเอาแบ็คดรอปยืมเทมเพลตมาใช้ก่อนนะ XY grid นะคะตำแหน่งที่จะให้ไอ้เหยียดขยับมันอยู่นี่ประมาณขยับเข้ามาไม่ให้มันติดขอบมาก200กับลบ200กับ200แน่ตรงนี้ก็น่าจะ80กับ80 80กับ80ไม่ถึง100หรอกถอยลงมานิดหนึ่งแล้วก็นี่นะมา motion go to operator pick a random ทั้ง2ตัวทั้ง x ทั้ง y เลยตรงนี้ก็จะเป็นลบ200ลบ200 200แต่ตรงนี้ก็สัก80และลบ80นะชื่อแต่มันแสดงเสร็จไม่ลบเนาะมันก็รกเต็มห้องเลยดังนั้นเราต้องไปเขียนให้มันลบก่อนเมื่อฉันได้รับคำสั่งโคลนให้ฉันรอให้ฉันรอสักประมาณ3นาทีให้แสดงผลไปสัก3นาทีแล้วก็ให้มันลบถ้าไม่ลบขยะเกินห้องแน่นอนเลยนะคะเห็นไหมมันมีการลบตัวมันเองโอเคต่อไปคำสั่งถัดไปค่ะ When I start as a clone ถ้าเกิดว่าฉันกดปุ่มเมาส์ลงแล้วก็มีการสัมผัสเมาส์ให้ฉันสามารถ drag ได้สามารถลากได้นะ if ใช้ operator and ในการเชื่อมนะคะถ้าฉันกดเมาส์ลงแล้วก็สัมผัสเมาส์ให้ฉันสามารถได้ลากเมาส์ได้ภายใต้คำสั่งตัวนี้ก็ต้องมี whatever ครอบไว้ถ้าเกิดว่าต่อเลยค่ะถ้าเกิดว่าข้างในนี้นะคะหลังจากลากได้แล้วถ้าเกิดว่าคอสตูมนั้นเท่ากับหมายเลขหนึ่งถ้าคอสตูมนั้นเท่ากับหมายเลขหนึ่งให้มันพูดว่าแบตเตอรี่เพราะว่าหมายเลขหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะถ้าคอสตูมอยู่ที่ลุกค่ะคอสตูมนัมเบอร์วันเท่ากับหนึ่งให้ say battery
for one second ลองดูถ้าเราไปจับแบตเตอรี่เนี่ยไอ้ก็เห็นไหมคะมันจะพูดว่าแบตเตอรี่ทีนี้เราจะเพิ่มความสามารถตรงใส่ take to speed ใครไม่มี take to speed ตรงนี้นะคะกดตรงนี้ add extension take to speed แล้วก็จะมีเมนู take to speed ขึ้นให้คุณไปก่อนจะมันมีหลายภาษานะแต่เสียดายไม่มีภาษาไทยนะคะเราภาษาไทยกันแล้วกันset language เป็น English ค่ะ set voice voice ตรงนี้ก็ให้เป็น auto แล้วก็ speed ให้กับพูดขึ้นว่า battery นะคะ for one second ลองดูนะได้แล้วต่อจากนั้นเราจะต้องเขียนคะแนนให้มันให้มันถ้าเกิดว่าจับปุ๊บลากมาถ้าเกิดว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันชนถังขยะสีแดงลากมาแล้วทิ้งใส่ถังขยะสีแดงก็จะได้คะแนน1คะแนนโอเคเนาะถ้าเกิดว่า if ถ้าต่อตรงนี้เลยนะคะถ้าแบตเตอรี่มีการทัชชิ่งกับเรดบินให้เพิ่มคะแนนมาที่ variable สร้าง variable ขึ้นมาเป็น score ตัวแปรสร้าง score ขึ้นมาสร้าง score ให้ change score by 1แต่ก่อนหน้านั้นต้องขึ้นไปข้างบนปึ๊บไป set score ก่อน set score to 0มา set scoreถ้าเกิดว่า touching red bin then change score by 1ให้เพิ่มคะแนนเป็น1แต่ถ้าตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้สัมผัส red bin แต่ไปสัมผัสตัวอื่นไม่ได้สัมผัสสีแดงแต่ไปสัมผัสสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองเราก็ใช้ operator มาเชื่อมเอาใช้ O นะคะหรือ touching ตัวแรกก็จะเป็น blue bin green bin และ yellow bin yellow bin ให้เช็ค score by ลบ1ให้มันคะแนนติดลบเพราะมันผิดแล้วก็ให้พูดขึ้นว่าไม่ใช่สิพูดขึ้นมาตรงนี้ให้เอาข้อความดีกว่าให้เซว่าtry again เนาะนาทีแค่นี้พอถ้าเกิดว่าผิดให้ try again ถูกก็ให้หายไปชิงสกอร์ by 1แล้วก็ชิงสกอร์ by 1แล้วก็ให้ delete this clone ไปเลย delete this cloneรอสัก 0.02 วินาทีรอนะรอ 0.02 วินาทีเดี๋ยวเพิ่งลบไปเลยwait 0.02 แล้วก็ delete this code ลองดูนะสกอร์ขึ้นสกอร์ขึ้นแต่เสียงหาย
อ๋อเสียงนี้ได้เลยข้อความไม่ขึ้นข้อความเป็นยังไงมาดิได้เลยโอเคได้ถ้าผิดล่ะถ้าผิดล่ะได้เลยเห็นไหมได้เลยได้เลยใครกินโอเคได้โอเคได้ละหลังจากนั้นเราได้แบตเตอรี่เราก็ไปทำตัวอื่นค่ะตัวที่2 3 4นะคะถ้าไม่อยากสับสนเราก็คัดลอกแบบนี้เลยลากมาดูมันลากโอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่อยากสับสนเราก็ลากมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2แก้ตรงนี้เป็นตัวที่2ตัวที่2ของเราคือ butter นะคะตัวที่2ของเรา butter ให้มันพูดแล้ว butter 1วินาทีแล้ว butter นี้ต้องมาสัมผัสกับ blue yellow bean นะคะ yellow bean ให้มาใส่สีเหลืองเพราะมันอัปรีซิเคิลได้ถ้าสีเหลืองตรงนี้เราต้องมาเปลี่ยนสีเหลืองเอาออกเปลี่ยนเป็นสีอื่นตรงนี้ก็ต้องเป็นสีแดงที่เหลือนะคะหมดยังปึ๊บอันที่2ผ่านไปเยลโล่บินถูกนะต่อไปอันที่3เอาแบบนี้เลย3มาซ้อนทับไปเลยก็ได้อันที่3 3ก็คือพลาสติกแบกให้มันพูดว่าพลาสติกแบกพลาสติกแบกต้องใส่ถังขยะสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงพลาสติกแบกค่ะพลาสติกแบกใส่สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นต้องเอาสีน้ำเงินตรงนี้ออกไปใส่สีอื่นแทนเป็นสีเยลโล่เนาะใช่ไหมโอเคเยลโล่หลากหลากหมดต่อไปอันที่4อันที่4 2 3สี่แล้วก็ดับเคสอันที่สี่นะจ๊ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสี่สี่นี่คือบานาน่าพีลบานาน่าพีลเปลือกกล้วยให้มันพูดว่าบานาน่าพีลพีอะโอวันซิกันบานาน่านี้ต้องใส่ถังขยะสีเขียวกรีนบินตัวนี้ก็ต้องเอาสีเขียวออกใส่เป็นเยลโล่หมดแล้วครบ4ตัวละลองดูอย่าให้มันแบบเดี๋ยวมันหายไปก่อนแน่หายไปก่อนต้องเร็วนิดนึงถูกนะบักเชอร์โอเคถูกค่ะสกอร์ถูกแล้วเนาะติดลบจริงไหมเดี๋ยวลองคิดก่อนมันหายไปก่อน
ตรงนี้ถ้าไม่อยากให้มันหายไวเราก็มาเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็ได้สัก5วินาทีให้มันแสดงผลสัก5วินาทีค่อยลงพลาสติกแบกคะแนนขึ้นถ้าผิดล่ะติดลบโอเคถูกต่อไปเราก็จะมาใส่เวลาให้มันถ้าเกิดว่าwhen I start as a clone ใส่เวลา my variable remain time เวลาที่ยังคงเหลืออยู่ตอนเล่นใหม่ๆหรือตั้งค่า remain time เนี่ยเอาสัก20วินาที25แล้วกันเปลี่ยนตรงนี้มาเริ่มต้นเล่นเอา25วินาทีทีนี้พอเล่นเล่นไปเนี่ยก็ให้เวลามันทดลองเรื่อยให้เวลามันลงเรื่อยโอ้ชิงเป็นลบหนึ่งชิงรีเมนไทม์ชิงรีเมนไทม์เป็นลบหนึ่งดูนะมันก็จะลดลงเรื่อยๆโอเคทีนี้เล่นยังไงให้ชนะนี่เล่นยังไงให้ชนะจ้างเงื่อนไขกันก่อนเมื่อฉัน start as a clone ถ้าเกิดว่าคะแนนมันมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าสกอร์มากกว่าสักสิบแล้วกันอ่ะและออปเปอเรเตอร์และรีเมนไทม์มันมากกว่าศูนย์ remain time มันมากกว่าศูนย์ถ้าเกิดว่าคะแนนที่ได้สกอร์มากกว่า10และเวลามากกว่าศูนย์ก็ให้ broadcast ให้ประกาศ next level next level จะให้เป็นเลเวลถัดไปเพื่อเพิ่มความยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าremain time มันน้อยกว่า0เมื่อไหร่ประกาศไปเลยค่ะ game overgame over แล้วก็ให้มันทำอยู่ในลูปนะคะถ้ามากกว่า0เนี่ยจะเป็น broadcast เป็นเลเวลถัดไปถ้าน้อยกว่า0ก็จะเป็น game over ทีนี้ถ้าฉันได้รับคำสั่งnext level ก็จะให้ดึงฉากอีกฉากหนึ่งขึ้นมาไปที่ choose a backdrop ค่ะต่อไปจะให้ไปเก็บขยะในสนามกีฬาไปที่เพิ่มเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ออก next level level แบบนี้นะคะโอเคถ้าเกิดว่า
เกมโอเวอร์ก็จะมาที่บลูสกายขึ้นว่า try againtry again try again ได้ละอ่ะไปย้อนกลับไปที่โค้ดถ้าฉันได้รับคำสั่ง when I receive next level เมื่อ next level ขึ้นมาปุ๊บให้ฉันสวิตช์คอสตูมสวิตช์แบ็คดรอปไปเป็น next level ก็ต้องเป็นเบสบอล2แล้วก็ให้ซ่อนสคริปต์ทั้งหมดซ่อนได้แล้วก็ stop this after script in this sprite ถ้าเกิดว่าฉันได้รับคำสั่ง game over ก็ไปที่ blue sky ได้แล้วก็ stop all ไปเลยตัวนี้นะคะคือเปเลยนะดูสิเอาแพ้ก่อนเนาะแพ้ก่อนเล่นให้ชนะนี่เดี๋ยวยากหกห้าสี่ปึ๊บน้อยกว่าศูนย์ปึ๊บปลายเกมโอเคมาต่อไปชนะเล่นในชนะนี่แหละยากเลยต้องเดี๋ยวถ้าชนะจะแสดงให้ดูก็เอาคะแนนแค่5พออ่ะเนี่ยมันจะยาวเริ่มละแบตเตอรี่สีแดงบานาน่าปึ๊ดแบตเตอรี่เห็นไหมคะ next levelตัวนี้ไม่ซ่อนเฮ้ยไม่ซ่อนยังโชว์อยู่ใช่ Switch back up to baseball 2ยังไม่ซ่อนStop this script ซ่อนเลยขยะยังไม่ซ่อนอ่ะเดี๋ยวถ้าเพิ่มความสนุกนะเราก็ใส่เสียงลงไปหน่อยปึ๊บเมื่อคลิกขึ้นมาเราก็จะไปใส่ซาวนะ play sound record เลือกเสียงยังจากโปรแกรมนี่แหละนี่เอาละไปคลิกโค้ด play sound dance แล้วก็ให้มันเล่นแบบวนลูปไปเรื่อยๆนี่แน่ลองดูสิnext level อ่ะซ่อนละเห็นมั้ยหายซ่อนมาข้างล่างเอาหายมาซ่อนไว้ข้างล่างโอเคเสร็จละเล่นให้ชนะก็ชนะแล้ว ปรับแต่งสกอร์เอาอ่ะต้องให้มาตรฐานที่10เนาะลองไปเล่นดูนะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเกมแยกขยะยากไหมเอ่ย
ทั้งหมดก็ใช้เวลาไม่นานนักลองไปปรับแต่งดูนะคะวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ